วันนี้ก็คือรับไว้3อีเวนต์ชนรับมาแบบงงไปหนึ่งที่แล้วครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกับเฮียเอ็มเขาวันนี้เฮียเอ็มจะพาเราใช่อันนี้เป็นอีเวนต์ของเอสเต้ครับคำดีขอโทษครับผมแม่สาทาวเอลนะด่าเราเงี้ยงเงี้ยงนี่คือมะยงชิดโซดานะครับจะชิมให้ดูนี่แหละถ่ายก่อนนะแต่มันค่อยมีรสมะยงชิดก็ชื่นดีนี่เขามีวิธีทานให้ด้วยนะครับก็คือหลักๆเขาบอกว่าให้ไล่จากของคาวที่สุดไปก่อนก็จะเป็นลูกกะปิแดงพริกหัวไข่แดงเค็มซอยจบท้ายด้วยหัวเทศโบที่หวานที่สุดเพราะอะไรอ่ะถ้ากินหวานก่อนแล้วกินคาวมันจะคาวมากน่าสั่งน่าสั่งไม่มันเดียวเป็นเชฟจริงปัญญาไม่ได้เป็นเชฟพี่เคบอกว่าอร่อยแบบผู้ดีเหยียบสาคูกับผ้าแซลมอนอะไรไม่รู้อุปกรณ์ไม่ทันมันดูความอร่อยแบบผู้ดีที่หมดไม่คุ้นเลยเคยอิ่มแล้วหรอแต่ว่าต้องกินช้าแบบผู้ดีไปเยี่ยมหมดแล้วจ้ะอันนี้คือลูกกะปิเขาแนะนำไม่กินลูกกะปิก่อนเดี๋ยวเราชิมให้ดูก็กินกับกินได้ไหมกระชายเขาตักมาอย่างสวยด้วยความกลิ่นกระชายอ่ะมันกระชายมันคือที่อยู่ในขนมจีนน้ำยาอร่อยข้าวหอมฟันเทียนมากอีผู้ดีอีผู้ดีมันกินไม่อิ่มมันขอเมนูแล้วทุกคนอีผู้ดีผู้ดีไหนเอาพุงมาดูสิหมดทุกอย่างวิวยังคิดสดชื่นไหมพี่เอ็มมาเหมือนอะไรนะเหมือนอาบน้ำเลยก็คือกินวิวยังคิดรู้สึกเหมือนอาบน้ำขนาดนั้นเลยจะตดหวยอัดอะไรกูควรจะได้รู้มึงไม่ใช่คนพูดเพราะมึงพูดมันพูดเพราะกับทุกคนยกเว้นกูทำไมก็มึงคนไม่ดีคนฟ้านโอ้โหกับรถอีห่อเดี๋ยวเราไปเซฟอร่าต่อทุกคนเจอกันบายเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยเป็นธีมแบบสีฟ้าพาสเทลเสียงยังไม่กลับมาเลยอ่ะเมื่อคืนมาเดี๋ยววันนี้เราไปหัวหินกันครับมุ่งหน้าไปหัวหินครับนะเดี๋ยวจะไปเหมือนคล้ายๆแบบอารมณ์แบบมิวสิกเฟสติวัลกันทุกคนมุ่งก็ไม่รู้หรอกแต่เพื่อนอะอยากดูส้มมาลีซึ่งส้มมาลีขึ้นบ่ายสามเนี่ยเพิ่งออกจากบ้านเสร็จงานลูกค้าเยอะน้อง
ลูกค้าเยอะเดี๋ยวนี้ดิวยาวจนถึง 4-5 ทุ่มเลยมั้งดิวยาวๆอย่างเดียวเลยเนาะยาระบมต้องเข้าสั้นๆไม่ดิวยาระบมต้องเข้าเนี่ย200โลถูกต้องแล้วล่าสุดเพื่อนแสนปักหมุดไปพัทยาจ้ามีชื่อบ้านเหมือนกันคืออยู่ที่พัทยาขบวนหินโอ้ยรถเนี่ยต้องไปกลับรถมาแล้วคือฝั่งนู้นคือแดงฉานเลยทุกคนปวดหัวเลยโคชิลเลยเนาะพี่เอ็มจะคุยยังไงก็อย่างนี้นะเขาเพตอนนี้ก็คือหน้าเอื่อนแล้วทุกคนพี่หนึ่งตื่นแบบไปรับคุณฉันไม่มีเออไอ้ยังเมื่อกี้ก่อนออกบ้านใช่ป่ะแล้วก็ถ่ายรูปลงสตอรี่สักหน่อยโหมีแต่คนพิมพ์มาแซวพิมพ์มาด่าคือผมขับรถไงครับเราก็เลยกล้าใส่เสื้อกล้ามเดินออกมาแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นรถแล้วตอนนี้เรากำลังไปอีเวนท์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับอีเวนท์ของคิวนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวหมดกะจะซื้อของเข้าบ้านด้วยเพราะว่าของหมดแล้ว